สวัสดีค่ะคุ้นคุ้นไหมคะหน้าจอถ้าท่านที่เคยผ่านทีวีมาแล้วท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยทีวีหรือเปล่านะคะจริงๆไม่ใช่ทีวีนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นโปรแกรม Healthy Brain เนาะสำหรับการทำกิจกรรมในครั้งแรกนะคะก็จะเป็นในลักษณะของการที่เราจะชวนผู้สูงอายุเนี่ยสำรวจในเรื่องของ attention หรือว่าความสนใจใส่ใจของตัวเองนะคะซึ่งถ้าถามว่าตามบ้านๆหรือว่าแบบต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเหมือนไหนอะถ้าไปทำที่บ้านต่างจังหวัดเนี่ยความสนใจใส่ใจอะสำหรับผู้สูงอายุอะก็จะเท่ากับสมาธิเท่ากับไปวัดท่านนึกออกไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของความสนใจใส่ใจเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากเนาะเดี๋ยวเราจะพาผู้สูงอายุสมมุติว่าทุกท่านเป็นผู้สูงอายุนะคะได้ลองสำรวจในเรื่องของความใส่ใจสนใจใส่ใจไปด้วยกันแบบยาวๆเลยนะคะสำหรับสเต็ปในการทำกิจกรรมเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเลย1คือเราต้องขายของให้ผู้สูงอายุก่อนว่าเอ๊ะเป็นเฮลตี้เบนแล้วทำไมต้องมาเข้าโรงเรียนทำไมต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้อีกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในปกติผู้สูงอายุปกติทั่วไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยก็คือ1ความคิดของท่านจะช้าลงเป็นปกติอยู่แล้วนะคะ2ก็คือเวลาท่านทำอะไรเนี่ยท่านอาจจะมีอาการที่ว่าเรียกว่าลืมได้ง่ายขึ้นแป๊บๆลืมและจะพูดอะไรติดอยู่ปลายลิ้นนึกอะไรเอ๊ะเมื่อกี้จะไปเอาอะไรนะไปถึงที่ปุ๊บลืมกลับมาใหม่บางทีนี้ไม่ได้หมายความว่าจะจำได้นะคะว่าจะไปเอาอะไรนะนึกอยู่สักพักหนึ่งนะคะหรือบางครั้งจะเป็นอาการที่เรียกว่าจำชื่อคนไม่ค่อยได้อ๋อน้องคนเนี้ยรู้จักกันหรอคุยกับเขาจบละถามแม่เมื่อกี้แม่คุยกับใครเขาชื่ออะไรเออเนาะเขาชื่ออะไรอาการอย่างเงี้ยนะคะก็จะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุปกติทั่วไปนะคะทีนี้เนี่ยเขาถามก็มันก็จะมีวอร์ดดิ้งเดิมเลยนะคะ use is all lose it ก็คือใช้ซะก่อนที่จะไม่ได้ใช้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีอันนึงของผู้สูงอายุนะคะเขาบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ตัวว่าตัวเองเริ่มคิดช้าลงตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมช้าลงหรือว่ามีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายหรือแม้กระทั่งจิตใจของเขาเนี่ยมันจะมีทฤษฎีอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือผู้สูงอายุจะเกิดการแยกตัวนะคะการแยกตัวของผู้สูงอายุเมื่อไหร่ก็ตามถ้าผู้สูงอายุเนี่ยมีการแยกตัวออกไปนะคะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คืออะไรนะคะก็คือในเรื่องของ social cognition ทักษะทางสังคมหรือ languageนะคะแล้วก็แรงเกรดอีกอันนึงเนี่ยที่มันจะเสื่อมถอยไปได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถของสมองเราเนาะมีอยู่6ด้านนะคะประกอบไปด้วย attention ความสนใจใส่ใจ memory ความจำ perceptual motor นะคะหรือว่าที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือ visual spatial function หรือที่เรียกว่าเป็นภาษาไทยว่ามิติสัมผัสนะคะ executive function การบริหารจัดการ socialcognition ทักษะทั้งเรื่องของสังคมแล้วก็เรื่องของ language เนาะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้า language กับ social หายไปนะคะสิ่งหนึ่งที่จะตามมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือ executive function เนาะการบริหารจัดการก็จะเสียไป executive function เนี่ยจะประกอบไปด้วยในเรื่องของ working memory เรื่องของความจำนะคะความจำก็จะค่อยๆไปสมาธินี่ไปก่อนเพื่อนเลยแต่จะรู้ตัวหลังสุดนะคะและตามมาด้วยมิติสัมผัสก็คือจะเริ่มมีอาการหลงทางอันนี้คือท่านเป็นโรคแล้วเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นนะตอนนี้ทุกท่านยังปกติแข็งแรงดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนะคะเราต้องใช้ความสามารถของสมองตอนนี้ใช้ซะก่อนที่จะไม่ได้ใช้นะคะเอาล่ะนะคะตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์ลากเก้าอี้กันเกิดขึ้นนะคะไม่รู้ว่า มีอะไรเกิดขึ้นหรือเนี่ยไอ้สมาธิของวิทยากรก็เริ่มไปแล้วนะคะ วันนี้ไม่ได้กินยาด้วยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเลือกได้นะคะท่านจะเลือกเป็นผู้สูงอายุที่เฮลตี้แข็งแรงหรือท่านจะเลือกเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงน้อยกว่าเนาะเราจะไม่พูดว่าไม่แข็งแรงนะเพิ่งไปเรียนมานะคะเรื่องการพูดการทางบวกแล้วเราเรียกว่าแข็งแรงน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกได้นะคะชีวิตของเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามารู้กันก่อนว่าสมองของเราทํางานยังไงบ้างเดี๋ยวให้ขออนุญาตสอบถามนิดนึงท่านไหนผ่านทีม B มาบ้างแล้วคะทีม Bจำอาจารย์ได้เนี่ยอาจารย์เสื้อสีน้ำตาลพี่เหมียวนี่จำได้ท่านด้านหลังจำได้นะคะ
ผ่านทีมวีกันมากันหมดถ้าไหนยังไม่เคยเรียนทีมวีเลยคะปาโทโอเคเยอะอยู่นะคะเนาะงั้นเดี๋ยวจะเล่าเรื่องการทำงานของสมองให้ฟังก่อนนะคะในส่วนของการทำงานของสมองเนาะท่านอาจจะเข้าใจว่าสมองเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ควบคุมการทำงานแต่ละฟังก์ชันที่แตกต่างกันนะคะอย่างสมองส่วนหน้านะคะถ้าท่านเคยได้รับรู้มาก่อนเนี่ยสมองส่วนหน้าเนี่ยก็สมองส่วนหน้าเนี่ยก็จะคอยดูแลในเรื่องของattention เนาะนะคะเรื่องของความสนใจใส่ใจเรื่องของ executive function นะคะหรือแม้กระทั่งสมองส่วนการเคลื่อนไหวอยู่ทางด้านหลังเนาะความจำอยู่ทางด้านข้างอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าถามว่าการทำงานของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดเรานึกจะจำขึ้นมาสมองส่วนขมับเราก็จะทำงานจะขึ้นปิ๊บ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 ไม่ใช่แบบนี้นะคะเนาะในเรื่องของกระบวนการทำงานของสมองเนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งแต่การรับรู้นะคะรับรู้ข้อมูลเนาะส่วนที่จะมีการรับรู้ข้อมูลผ่านทางคอร์เทกซ์ต่างๆเหล่านี้เข้ามานะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดการดึงข้อมูลนะคะเข้าไปเชื่อมโยงกับความจำของเราว่าเอ๊ะข้อมูลที่เราเคยได้รับมาเนี่ยมันเคยมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวโยงกันหรือเปล่านะคะพอดึงเข้ามาสู่ระบบความจำปุ๊บพอเรารู้แล้วว่าอ๋อเคยมีนี่นาเนาะเราก็จะดึงข้อมูลไปยังสมองส่วนหน้าว่าเราควรจะรีเฟกหรือว่าตอบสนองต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นยังไงเนาะรับรู้ข้อมูลจากตรงนี้นะคะจากประสาทสัมผัสเสร็จปุ๊บส่งเข้ามายังความจำตรงขมับข้างๆนะคะเสร็จแล้วให้เหตุผลเนาะว่าจะทำยังไงกับข้อมูลที่ได้มาหลังจากนั้นก็จะมีการส่งข้อมูลนะคะย้อนกลับไปอีกนะคะว่าเราทางคอร์เทกซ์เนาะว่าเราเรียกว่ามอเตอร์คอร์เทกซ์ตรงเปลือกสมองเนี่ยว่าเราจะรีเฟกกับสิ่งที่เข้ามายังไงนะคะอันนี้ก็คือการทำงานของสมองที่ท่านจะเห็นว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันพูดไปอาจจะยังไม่เห็นภาพเนาะท่านเห็นภาพนี้ไหมคะเนาะเวลาตาของเราเนี่ยมองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนาะอันเนี้ยอะไรไม่รู้ยาวๆขดๆหนังเลื่อมๆเนาะเรื่อยๆนะคะสมองเราเนี่ยรับภาพนะคะก็จะมีเลือดมาเลี้ยงทางด้านเนี่ยค่ะสมองส่วนรับภาพเยอะขึ้นนะคะเมื่อเรารับรู้ว่ามันผิวหนังมันเป็นอย่างไรเนาะตัวยาวตัวเลื่อมหรือยังไงนะคะสมองเราเนี่ยก็จะรวบรวมข้อมูลจากประสาทสัมผัสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดการแปลภาพที่เห็นโดยที่ส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังส่วนสมองความจำนะคะเอ๊ะมันคืออะไรนะคะอ๋อตัวอ๋อเราเคยเห็นมาก่อนเชือกกล้วยเปล่าไม่ใช่นะคะมันคืออะไรคะงูนะคะเนาะมันคืองูเนาะถ้าเรารู้แล้วรู้ไปอีกว่าเอ้ยมันเรียกว่างูเห่าด้วยนะคะเนาะเราก็จะเริ่มเกิดการคิดตัดสินใจแล้วว่าเราจะจัดการกับงูตรงหน้าหรือจัดการกับตัวเองยังไงเมื่อเราเห็นงูนะคะถ้าเรารู้ว่างูมันอันตรายเราก็จะวิ่งหนีเนาะอันนี้ก็คือการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกันนะคะท่านจะเห็นว่าสิ่งที่ไอสาธยายมาทั้งหมดเนี่ยนานเนาะแต่ว่าถ้ามันเกิดในชีวิตเราจริงๆนี่แป๊บเดียวเองนะคะแป๊บเดียวมากๆเลยเนาะยังไม่ต้องนึกถึงเรื่องงูก็ได้นึกถึงที่เราก่อนที่เราจะมาที่เนี่ยตอนที่ท่านขับรถมาอย่างเงี้ยท่านเคยโดนรถปาดหน้าไหมคะเคยเนาะรีเฟกแรกที่ท่านจะทำคือเหยียบคันเร่งเปล่าเนาะเหยียบเบรกสิเนาะเราต้องเหยียบเบรกนะคะเนาะเราต้องเหยียบเบรกก่อนเพื่อที่จะหยุดรถของเรานะคะหรือบางท่านถ้าสมมติว่าท่านกระชั้นชิดละเนาะการหักพวงมาลัยเนาะส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาหักพวงมาลัยเนี่ยเขาจะหักพวงมาลัยเอาด้านคนนั่งเข้าหาสิ่งที่จะปะทะนะคะเพราะฉะนั้นนะท่านไปไหนกับคนขับคุยกับเขาดีๆนะคะรักเขาให้มากๆเขาจะได้ไม่หักด้านเราเข้าเนาะอันนี้ก็เป็นรีเฟกต์ธรรมดาเนี่ยที่เกิดขึ้นถ้าเกิดซิทูเอชั่นต่างเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ที่สมองทำงานใช้เวลาในการประมวลผลไม่นานเลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าสมองเรานะคะเกิดความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่ามีโรคที่มีผลต่อความจำเกิดขึ้นกับเรานะคะจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเนาะสาเหตุหลักของโรคสมองเสื่อมนะคะท่านอาจจะเคยทราบมาแล้วเนาะว่าสมองเสื่อมเนี่ยเป็นคำใหญ่ๆคำกว้างๆเหมือนประเทศไทยนะคะเหมือนสายพันธุ์มะม่วงอย่างเงี้ยนะคะเนาะนี่คือสมองเสื่อมแต่ทีนี้เนี่ยสาเหตุของการเกิดโรคสมองเสื่อมอันที่เยอะที่สุดที่เราเจอได้บ่อยที่สุดก็คือในส่วนของโรคอัลไซเมอร์นะคะเปรียบเทียบโรคอัลไซเมอร์ก็เหมือนพันธุ์มะม่วงเขียวเสวยแก้วขมิ้นอะไรทำนองเนี้ยนะคะเรื่องของโรคอัลไซเมอร์เนาะทีนี้เนี่ยอัลไซเมอร์ถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะ
ในส่วนของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเกิดขึ้นจากการสะสมของสารที่ผิดปกตินะคะของสมองส่วนเก็บข้อมูลที่มันเกิดฝ่อไปเนาะเนี่ยค่ะตรงบริเวณนี้นะคะจริงๆแล้วเราเรียกบริเวณส่วนสมองเก็บข้อมูลเรียกว่าฮิปโปแคมปัสมันไม่ได้อยู่ตรงผีเสื้อตรงนี้นะคะมันอยู่ตรงข้างๆเนาะรูปจริงๆรูปมันอะเหมือนกับม้าน้ำอะนะคะตรงข้างๆตรงข้างล่างตรงเหล่านี้นะคะข้างๆเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยมันจะมีวิธีการสังเกตนี้ว่าสมองเริ่มฝ่อหรือยังท่านได้ทำเอ็กซเรย์สมองนะคะเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าสมองที่เริ่มฝ่อไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราจะไม่ค่อยสังเกตแต่เราจะสังเกตเห็นผีเสื้อตรงเนี้ยนะคะเนาะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ฮิปโปแคมปัสนะมันเป็นโพรงอย่างนึงนะคะฮิปโปแคมปัสของเราจะอยู่ข้างในนี่เนาะเป็นสีขาวๆเหมือนม้าน้ำนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผีเสื้อของเราฝ่อเอ้ยไม่ใช่ฝ่อผีเสื้อของเราตัวโตขึ้นนะคะสมองนั่นหมายความว่าแมวน้ำของม้าน้ำซีฮอสม้าน้ำของเราเนี่ยมันเริ่มตัวเล็กลงนั่นอาจจะหมายความว่าสมองท่านเนี่ยเริ่มมีการเสื่อมแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักของโรคสมองเสื่อมอันนึงนะคะก็คือโรคของโรคอัลไซเมอร์ที่อาการจะชี้เด่นชัดที่ในเรื่องของการจำจะลืมพูดซ้ำจำไม่ได้บางท่านถ้าเป็นมากๆไปก็จะมีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมหรือที่เรียกว่า BPSD นะคะเพราะฉะนั้นในการรักษาโรคอัลไซเมอร์เนาะปัจจุบันมีการพัฒนายามาเยอะแล้วนะคะก็คิดว่าไม่เกิน10ปีเนี่ยมันก็จะมีตัวที่ดีๆนะใช้แล้วดีขึ้นนะคะก็จะมีมาอยู่นะคะหรือแม้กระทั่งการรักษาด้วยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะ TMS นะคะกระตุ้นสมองแต่มันมีวิธีการนึงเนาะที่จะช่วยทำในตอนนี้ที่มันเห็นผลจริงก็คือการชะลอความเสื่อมของสมองผ่านการทำแอคทิวิตี้หรือว่าการทำใช้ชีวิตประจำวันต่างๆนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวอยากจะให้ท่านดูนิดนึงเนาะมีหลักฐานเชิงประจักษ์เขาบอกว่า